สบายดีไอ้แจ็คทาเฮ็ดสบายดีครับพบกับ LT Vision นะครับวันนี้นะครับวันอังคารเรามาพบกับการสอนอาชีพนะครับในการทำขนมทำเบเกอรี่นะครับกับครูจิ๋มเหมือนเดิมนะครับเรามาดูกันครับว่าวันนี้ครูจิ๋มมาสอนอะไรเราก่อนอื่นครับต้อนรับครูจิ๋มก่อนนะครับครูจิ๋มสบายดีครับคุณไอทีสวัสดีค่ะครับโอ้โหเวลาได้เวลาได้เวลาพอดีนะครับนาฬิกาเขาเตือนนะครับได้เวลาอร่อยแล้วนะครับนาฬิกามาทันทีเลยก็เป็นยังไงกันบ้างครับพี่น้องชาวลาวชาวไทยนะครับที่ตามครูจิ๋มนะครับถึงแม้จะตามไม่เยอะแต่ก็เนาะมีตามเป็นประจำเรารู้ว่าท่านดูอยู่นะครับก็ฝากคำถามที่ใต้คลิปหรือว่าไปแอบส่องดูที่ช่องครูจิ๋มนะครับเราจะทิ้งลิงก์กันไว้ให้นะครับวันนี้ครูจิ๋มจะพาเรามาทำขนมนมเนยอะไรที่อร่อยอร่อยมาทานกันบ้างครับวันนี้จะมาชวนทำทีรามิสุค่ะเป็นขนมที่เราไม่ต้องใช้เตาอบค่ะสามารถทำขายได้แค่มีตู้เย็นค่ะอืมครับงั้นไปกันโลดเลยครับไปเลยค่ะอันนี้คือตัวของทีรามิสุอันนี้จิ๋มใส่เป็นพิมพ์เล็กค่ะส่วนผสมตามนี้เลยนะคะจิ๋มจะใช้กาแฟใช้ผงกาแฟได้เลยผงกาแฟชงให้เข้มข้นกับน้ำร้อนหรือว่าน้ำอุ่นนะคะส่วนผสมมีเท่านี้เรามาเริ่มด้วยการตีวิปปิ้งครีมค่ะวิปปิ้งครีมเนี่ยเราตีเขาขึ้นฟูนะคะครับตีให้จนขึ้นฟูแล้วเขาจะเกาะตัวเลยนะคะมาอย่างนี้แล้วเอาวางไว้เลยแล้วเราก็มาตีครีมมัสคาโปเน่คราวนี้เนี่ยครีมมัสคาโปเน่เนี่ยกินมีสอนไว้นะคะมีคลิปสอนไว้ในลิงก์ของคลิปค่ะใส่กับวานิลาค่ะกับวานิลาแล้วก็เราค่อยๆทยอยเติมน้ำตาลทรายนะคะตีให้น้ำตาลทรายเนี่ยเขาละลายแล้วก็ตัวครีมมัสคาโปเน่เนี่ยเขาขึ้นฟูเหมือนกันค่ะคราวนี้เนี่ยถ้าเป็นครีมที่เราทำเองเนี่ยพอเราทำเองแล้วเราแช่ไว้ในตู้เย็นก่อนจะใช้เนี่ยให้เราออกมาตั้งให้เขาอยู่ในให้เขาคลายเย็นก่อนนะคะครับเรียบร้อยแล้วค่ะตีขึ้นฟูปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะมาเอาวิปปิ้งครีมที่เราตีเตรียมไว้เนี่ยค่ะก็ตีกับเครื่องเลยค่ะตีให้เข้าเข้ากันแล้วก็รวมเป็นขึ้นฟูเลยค่ะง่ายมากค่ะเราใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วเอ๊ะคุณจิ๋มครับผมสอบถามนิดนึงว่าระยะเวลาในการตีกว่าจะให้มันฟูกว่าจะให้มันผสมเข้ากันได้เนี่ยเรามีระยะเวลาไหมครับมันขึ้นอยู่กับครีมค่ะทางนี้เนี่ยตัวของวิปปิ้งครีมเนี่ยจะมี2แบบนะคะแบบนอนเดอรี่กับแบบปกติที่มีไขมันเต็มนอนเดอรี่เนี่ยไขมันเขาจะต่ำกว่าสำหรับคนที่ไม่อยากทานไขมันเยอะอะค่ะคราวนี้เนี่ยลักษณะของการตีเนี่ยเราสังเกตได้ว่าตอนเราตีช่วงแรกๆเหมือนเราตีน้ำตีไปแล้วพอเขาข้นขึ้นเนี่ยไอตัวเครื่องตีของเราเนี่ยเขาจะเริ่มสัมผัสได้ว่ามันจะหนักขึ้นนะคะและสังเกตดูเลยว่าอย่าให้เขาแตกตัวคือเอาแค่ขึ้นฟูค่ะเขาจะคือตัวครีมเนี่ยจะจับตัวเกาะกันเลยพอดีพอเขาจับตัวเกาะกันเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นพยายามยกขึ้นมาดูเขาจะเกาะติดเหมือนไข่ขาวอย่างนี้แหละค่ะเวลาเราตีเนี่ยเขาก็จะเกาะตัวอย่าตีนานเกินไปเพราะว่าถ้ายิ่งเราตีนานเนี่ยมันจะทำให้ไขมันแตกตัวกับส่วนของน้ำคันนี้แทนที่เราจะได้วิปปิ้งครีมที่ฟูเนี่ยจะได้เป็นเนยแทนอ๋อโอเคแล้วส่วนพอเราเอามาผสมกันเนี่ยเอาวิปปิ้งครีมกับมัสคาโปเน่มาผสมกันเนี่ยมันง่ายค่ะมันไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะคือเราแค่ตีให้ส่วนผสมเข้ากันคราวนี้เนี่ยแก้ปัญหาสำหรับคนที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะตีแล้วเนี่ยส่วนผสมเนี่ยจะแยกตัวหรือว่าจะขึ้นฟูนะคะทำได้ง่ายๆมัสคาโปเน่ครีมผสมกับวิปปิ้งครีมเลยค่ะแล้วก็ตีเลยจนเข้าจับตัวแน่นทำแบบนั้นก็ได้ค่ะครับคือไม่ต้องไปกังวลคือใส่ผสมรวมกันมัสคาโปเน่กับวิปปิ้งครีมตีแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วก็ตีครั้งนี้เราจะเห็นเลยว่าเขาจะขึ้นเป็นครีมค่ะอันนี้สำหรับคนที่มือใหม่จริงๆเลยทำแบบนี้ได้ง่ายๆแต่ที่จิ๋มสอนให้ตีแยกเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการสังเกตคือมันเป็นช่วยในเรื่องของการสังเกตตัวเราเองแล้วก็ในเรื่องของการที่จะไปทำขนมตัวอื่นต่อไปเนี่ยครับ
ไปกันต่อเลยครับอันนี้เราตีเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมคะมันจะเป็นครีมสังเกตได้เลยเราก็จะไปทำคราวนี้เราไปประกอบแล้วนะคะจริงเนี่ยก็จะเอาใส่ถุงค่ะใครไม่มีถุงก็ไม่เป็นไรตักใส่ได้ค่ะถ้าไม่ใส่ถุงหัวบีบก็ไม่เป็นไรอันนี้คือ Single Lady นะคะ Single Lady ขนมปังมีขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเราเอามาคลุกกับกาแฟดำนี่แหละค่ะที่เราผสมไว้อ่ะค่ะทำรอบนี้จิ๋มใส่ครีมเยอะมากค่ะเป็นคนชอบทานครีมมากกว่าตัวของขนมปังเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบถ้าใครทำขายเนี่ยไม่ต้องบีบครีมเยอะเหมือนจิ๋มก็ได้อันนี้เราทำกินเองเราจะใส่ครีมแค่ไหนก็ได้ค่ะค่ะคราวนี้เราก็มาทำต่อชั้นที่สองนะคะด้วยฟิงเกอร์เลดี้เหมือนเดิมค่ะเนี่ยเราก็กดลงไปบนครีมของเรานิดหน่อยนะคะให้เขาเนี่ยเข้าลงไปอยู่ในเนื้อครีมค่ะกดฟิงเกอร์เลดี้อันนี้ที่จิ๋มใช้เนี่ยใช้แค่100กรัมนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครแบบทำขายเนี่ยก็ใช้สัก200กรัมค่ะใส่ครีมให้บางหน่อยอย่าใส่ครีมหนาๆเหมือนจิ๋มค่ะอันนี้ทำกินเองครีมเยอะ บีบครีมลงไปเหมือนเดิมเลยค่ะบีบให้เต็มเลยนะคะบีบให้เต็มเลยแต่ถ้าทำขายเนี่ยใช้เป็นแบบกล่องเล็กๆได้นะคะคือใส่เป็นกล่องแล้วก็บีบครีมให้ได้พอดีครีมตัวนี้ค่อนข้างละมุนมากเลยค่ะต้องเป็นยี่ห้อไหมครับว่าเป็นยี่ห้ออะไรไม่ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อแต่ว่าทางฝั่งนู้นน่ะจะมีอยู่ไม่กี่ยี่ห้อค่ะที่คนใช้เยอะหน่อยก็จะเป็นฟิลาเดลเฟียอ๋อครับฟิลาเดลเฟียนี้เป็นครีมชีสค่ะมัสคาโปเน่จะมีหลายยี่ห้อต้องไปดูค่ะเพราะครีมเนี่ยไม่ค่อยถนัดทางนู้นแต่ครีมไม่ได้แบบตายตัวว่าต้องใช้ยี่ห้อไหนค่ะเพราะว่าบางครั้งแค่นี่จิ๋มก็ทำเองค่ะก็จะควรทำเองมาชาโปนี่แล้วจิ๋มเพราะว่าจิ๋มจะทำหลายๆอย่างจะอย่างแล้วก็ปาดหน้าเลยค่ะปาดหน้าง่ายสบายเนี่ยปาดหน้าให้เรียบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นค่ะครับจิ๋มจะปิดด้วยแรปพลาสติกนะคะปิดแรปพลาสติกไว้แล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นไว้ค่ะใส่ให้เขาเซ็ตตัวค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เจลาตินเข้าไปช่วยคือเราไม่ได้ใส่ผงวุ้นหรือว่าแผ่นเจลาตินอะไรช่วยนะคะเพราะว่าพวกครีมมาสคาโปเน่เองเขาก็จะอยู่ตัวอยู่แล้วประมาณ4ชั่วโมงนะคะถึง6ชั่วโมงหรือว่าถ้าใครมีเวลาแช่ข้ามคืนไม่ได้เลยเสร็จเรียบร้อยค่ะพอแช่เรียบร้อยแล้วถึงก็จะมาโรยด้วยผงโกโก้ค่ะแค่นั้นเองไม่ต้องมีอะไรมากละโรยผงโกโก้ให้ทั่วเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยอ้าวกลับไปแช่ช่องฟิตเหรอคะไม่แน่ใจถูกไหมครับถูกไหมอันนี้ค่ะผงโกโก้โรยผงโกโก้ให้เสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดชิมเลยค่ะโรยให้ทั่วตามชอบนะคะเสร็จแล้วล่ะครับตกแต่งด้านหน้าด้วยสตรอเบอรี่หรือว่าวิปปิ้งครีมตามชอบเลยค่ะว่าเราอยากแต่งกับอะไรแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะเสิร์ฟทานคู่กับกาแฟตัวนี้ทำง่ายค่ะถ้าอันนี้แนะนำสำหรับคนที่ทำทานที่บ้านหรือว่าคนที่เปิดเป็นร้านพวกเบเกอรี่นะคะหรือเป็นร้านกาแฟก็ได้เนาะแล้วก็ทำตัวนี้เองง่ายคนที่ทำร้านกาแฟร้านเบเกอรี่ที่แบบขายขนมอยู่ที่ร้านอย่างเงี้ยค่ะทำแบบเนี้ยทำง่ายขายคล่องครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับเทรามิสุที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนผมเห็นเหมือนกันแต่ไม่เคยอยากจะกินแต่พอวันนี้มาดูวิธีการทำวิธีการกินโอ้ทำง่ายนะครับแล้วก็โอ้โหดูแล้วน่ากินมากโอเคนะครับก็มาชมช่องของ LT Vision นะครับทุกวันอังคารนะครับพบกับครูจิ๋มนะครับนะฮะจะมีเทคนิคอะไรพวกนี้เข้ามาให้ชมกันเยอะหรือติดตามช่องของครูจิ๋มได้เลยนะครับช่องของครูจิ๋มอันนี้เลยนะครับอันนี้เลยเข้าไปค้นใน YouTube ก็จะเจอนะครับสามารถที่จะฝึกอาชีพได้นะครับทำกินก็ง่ายทำขายร่ำรวยร่ำรวยนะครับพบกันวันหน้านะครับขอบคุณครับสบายดีค่ะ